Galaxy J7 Prime หน้าจอ IPS 5.5 นิ้วพร้อม Finger Scan ด้านล่างประกอบด้วยไมค์สนทนาหลักช่องไมโคร USB ช่องหูฟังขนาด 3.5 มม.ด้านบนว่างเปล่าไร้พอร์ตเชื่อมต่อใดๆด้านซ้ายอัดแน่นมาด้วยช่องใส่ซิมที่1และช่องใส่ซิมที่2พร้อมไมโคร SD การ์ดปุ่มเพิ่มและลดเสียงด้านขวาประกอบด้วยปุ่ม Power และลำโพงหลักกล้องหน้าขนาด8ล้านพิกเซลพร้อมไฟ LED Notification แสดงสถานะต่างๆหน้าจอ IPS ขนาด 5.5 นิ้วพร้อมระบบ Finger Scan สามารถปลดล็อกหน้าจอได้รวดเร็วทันใจฝาหลังเป็นแบบ Metal Style หรืออลูมิเนียมนั่นเองกล้องหลังขนาด13ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลช LED น้ำหนัก166กรัมกระจกหน้าจอแบบ 2.5D มีความโค้งหม่นปุ่มซอฟต์คีย์ซ้ายขวาไร้ไฟ LED สามารถใส่2ซิมพร้อมกับ Micro SD Card ได้รองรับ 4G LTE ทุกเครือข่ายรอม 32GB และแถม Micro SD Card อีก 32GB สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Particle Review กับผมพัทนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัว Samsung Galaxy J7 Prime กันซึ่งก็จะมีหน้าตากระกล่องแบบนี้เลยซึ่งอย่าลืมนะครับว่าจะแถม Micro SD Card ขนาด 32GB ด้วยแบบนี้สเปคด้านหลังนะครับหลักๆ ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับก็คือตัวของ Metal Style กล้อง13ล้านแล้วก็8ล้านพิกเซล Finger Scan 4G LTE CPU เป็น Octa Core นะครับ 1.6 GHz หน้าจอ 5.5 นิ้ว TFT IPSส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับนอกจากตัวเครื่องแล้วเนี่ยก็จะมีหลักๆ ก็เป็นปกติของ Samsung ครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานเข็มจิ้มซิมตัวหูฟังเอียบัดนะครับสายซิงค์แบบนี้หูฟังนะครับเป็นเอียบัดธรรมดาแบบนี้เลยเห็นไหมครับจะไม่ใช่แบบอินเอียร์แล้วก็ในส่วนของอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับที่ก็ไม่รู้ Samsung จะกักไปไหนให้มาแค่ 1.55 แอมป์ เองครับสำหรับใครสนใจจะสั่งซื้อก็ติดต่อแอดไลน์หรือ Facebook มาได้ครับที่ Particle Review ตามนี้เลยในด้านการจับถือนะครับก็อาจจะลำบากสักเล็กน้อยแต่ว่าตัวของปุ่ม Power นะครับก็พอดีมือแบบนี้เลยแต่ในส่วนของปุ่มเพิ่มและลดเสียงเนี่ยยังคงอยู่สูงเกินไปครับกดยากซึ่งบางแบรนด์เนี่ยก็จะลดตรงนี้ลงมาแล้วแต่เรื่องความสวยงามรอบๆตัวเครื่องนะครับก็ถือว่าโอเคเลยผลทดสอบจากอันตูตู้นะครับออกมาที่ประมาณ 45,000 กลางๆครับประมาณนี้ในส่วนของ TD UX CPU RAM ก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองไปเล่นเกมมาดูครับว่าผลจะเป็นอย่างไรบ้างและในส่วนของ Benchmark 4นะครับก็จะมีคะแนนออกมาที่ประมาณนี้เลยครับ Multicore เนี่ยจะได้อยู่ที่ 3,200 อีกจุดหนึ่งนะครับที่สงสัยกันเหลือเกินนะครับก็คือการใส่ซิมการ์ดก็ยืนยันครับว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่ซิม1ตรงนี้แล้วก็ใส่ซิม2กับ Micro SD Card ตรงนี้ได้ครับจะไม่ได้เป็นระบบไฮบริดแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยใช้งานได้เต็มที่เลยการใช้งานพื้นฐานทั่วไปนะครับก็ถือว่าทำงานได้ลื่นไหลดีครับตัวหนังสือใหญ่ชัดเจนหน้าจอเป็นขนาด Full HD แล้วไม่ใช่ HD ดังนั้นแล้วเนี่ยตัวหน้าจอก็ละเอียดดีครับแต่สีสันของหน้าจอนะครับจะเป็น IPS ไม่ใช่ Super AMOLED ก็จะแปลกตาไปอีกอย่างครับซึ่งเอาตรงๆนะครับผมว่ามันก็ยังซึ้งอยู่ระดับนึงนะถ้าเทียบกับ IPS ของชาวบ้านเขาไม่ค่อยประทับใจจอเท่าไหร่ครับทดสอบเข้าเว็บไซต์ Particle Review นะครับซึ่งก็ขอฝากไว้ด้วยครับว่าใครจะติดตามข่าวสารหรือรีวิวต่างๆเนี่ยก็เข้าที่ particlereview.com ได้เลยสามารถกดเข้าที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับตัวหนังสือใหญ่ชัดเจนดีแบบนี้เลยเกมแรกที่เราจะทดสอบกันวันนี้ก็คือ Subway นั่นเองครับตามมาตรฐานของ Particle Review การเล่นเกมนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะดีครับอาจจะมีอาการหน่วงบ้างเล็กน้อยหรือว่ากระตุกบ้างเป็นครั้งคราวก็ถือว่าพอให้อภัยได้ดังนั้นแล้วนะครับใครจะเอามาเล่นเกมประเภทนี้หายห่วงได้เลยในส่วนเกมต่อไปนะครับคือตัวของ Asphalt 8นั่นเองหรือเกมเรซซิ่งแนวแข่งรถครับซึ่งโหลดฉากมาก็เห็นเลยครับว่ามีอาการกระตุกให้เห็นอย่างชัดเจนเอฟเฟกต์ภาพต่างๆนะครับมาในระดับเรือธงก็จริงแต่ว่าการกระตุกเนี่ยก็ถือว่าให้อภัยได้ยากครับ
และอีกเกมนึงนะครับที่วัดอนาคตได้เป็นอย่างดีเลยก็คือ Nova 3นั่นเองครับเกมแนวยิงๆบุคคลที่1จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหน้าจอนะครับเห็นไหมครับว่าสีสันเนี่ยก็ถือว่าโอเคดีครับอาจจะซิดแต่สักเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ AMOLED แล้วก็ IPS ของชาวบ้านครับการเล่น Nova 3นะครับจะเห็นว่ามันก็มีอาการที่ไม่ค่อยแตกต่างจากตัวของ Asphalt 8สักเท่าไหร่มีความกระตุกกระตุกกระตุกเป็นเฟรมไม่เห็นนะครับการเล่นเนี่ยทำให้เสียอรรถรสพอสมควรเลยจะยิงจะเล็งเนี่ยก็กระตุกเล็งยากนะครับเล็งไม่โดนบ้างล่ะกดแล้วก็ไปไม่ตามนิ้วเราบ้างล่ะหลังจากเล่นเกมเสร็จนะครับเราไปวัดอุณหภูมิกันทั้งบริเวณด้านหน้าและก็ด้านหลังของเครื่องนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ราวๆ33กลางๆครับในด้านความบันเทิงนะครับลำโพงแม้จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับแต่ก็มีเสียงดังกังวานชัดเจนดีครับเสียงเบสเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนในระดับราคาเดียวกันแต่ว่าเมื่อเปิดสุดเนี่ยผมว่ามันจะแตกๆเล็กน้อยนะอารมณ์คล้ายๆกับตัว iPad Air 2นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทดสอบวิดีโอหลากหลายรูปแบบนะครับให้คุณดูกันว่าเสียงของภาพยนตร์หรือเพลงต่างๆเป็นอย่างไรบ้างเหมาะกับคุณหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับในด้านการจัดการนะครับ Smart Manager เนี่ย RAM ของตัวเครื่องนะครับมีมาให้ที่3 กิกเมื่อปิดทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยจะเหลือใช้อยู่ที่ราวๆ 1.5 กิกครับเรื่อง RAM ก็ถือว่าโอเคครับไม่น่ามีปัญหาอะไรให้ปวดหัวกันในส่วนของแบตเตอรี่นะครับมีมาให้ที่ 3,300 มิลลิแอมป์ในส่วนของแบตเตอรี่ 3,300 มิลลิแอมป์นะครับก็ยืนยันได้เลยครับว่าโคตรอึดเลยใช้งานได้เกินวันอย่างแน่นอนกล้องถ่ายภาพนะครับกล้องหลังเนี่ยมีขนาดที่13ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ระดับ Full HD รวมถึงการใช้งานลูกเล่นต่างๆก็เป็นพื้นฐานของ Samsung ครับไม่ได้หวือหวาอะไรการปรับแต่งต่างๆนะครับก็มีปกติของ Samsung พื้นฐานครับรวมถึงโหมดต่างๆนะครับก็จะมีหน้าสวยของกล้องหลังมาให้เล่น HDR Panorama รวมถึงโหมดโปรด้วยครับแต่ในส่วนของโหมดโปรนะครับมันก็ไม่โปรจริงๆนะผมว่าเพราะมันปรับได้แค่ ISO กับไวบาลานซ์เท่านั้นเองครับไม่สามารถจะปรับสปีดชัตเตอร์ได้ในส่วนของกล้องหน้านะครับก็ตามปกติเช่นเดียวกับ Samsung ทั่วไปครับมีขนาดให้ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็มีโหมด Wide Selfie มาให้หรือเซลฟี่แบบกว้างนั่นเองโดยวิดีโอกล้องหน้านะครับสามารถบันทึกได้ระดับ Full HD ครับในส่วนภาพนิ่งจากกล้องหน้ากล้องหลังนะครับติดตามได้ในรีวิว Samsung Galaxy J7 Prime ในเว็บไซต์ particlereview.com ครับการออโต้โฟกัสกล้องหลังนะครับก็ถือว่าทำได้ในระดับโอเคครับถือว่ารับได้ครับและก็สเปคเจาะลึกนะครับในแอปพลิเคชันของ CPU Z เนี่ยก็เห็นว่าตัว CPU นะครับจะเป็น Arm Cortex A53 ความเร็ว 1.6 GHz 8แกนสมองโดยปกติแบบนี้นะครับจะเปิดแค่4แกนแล้วก็อีก4แกนปิดครับเพื่อประหยัดพลังงานถึงบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยประหยัดแบตโคตรเลยในส่วนของ GPU นะครับก็เป็น Mali T830 นั่นเองครับถือว่าเป็นซีรีส์800ในรุ่นเริ่มต้นนะครับไม่ได้มีความรวดเร็วอะไรสักเท่าไหร่ในส่วนของโมเดลนะครับตัวของ J7 Prime เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นร่างอวตารของตัว Galaxy On 7นั่นเองโดยที่ชิปเซ็ตนะครับจะเป็น Exynos 7870ในส่วนหน้าจอนะครับจะแก้เป็น 5.5 นิ้วแล้วก็ความละเอียดระดับ Full HD ครับเป็น IPS หน่วยความจำภายใน 32 กิกใช้งานได้จริงราวๆ 23 กิกครับมาพร้อมกับ Android 6.0.1 Marshmallow ซึ่งดูแล้วนะครับก็น่าจะป้องกันปัญหาแพร่จาก Samsung ได้อีกระยะหนึ่ง Utility ปกตินะครับหรือช็อตคัทต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ใช้ปกติครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันพิเศษนะครับ S Power Planning เพื่อที่จะประหยัดพลังงานมากขึ้นนั่นเอง
ตัวนี้ถือว่าเป็นโหมดใหม่ของ Samsung เลยนะเปิดไว้นะครับก็ทำให้เราเนี่ยประหยัดแบตได้อีกนิดหนึ่งรวมถึงใครอยากใช้ Ultra Power Saving Mode นะครับหรือโหมดประหยัดพลังงานขั้นสูงเนี่ยก็มีมาให้ใช้กันครับแบบนี้เลยแต่ด้วยหน้าจอเป็น IPS นะครับไม่ได้เป็น Super AMOLED เนี่ยทำให้เวลาเข้ามาเนี่ยหน้าจอก็ยังเป็นสีอยู่ไม่ใช่ขาวดำเพราะว่าหน้าจอ IPS นั้นถึงแม้จะเปิดสีขาวดำก็ไม่ได้ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นเหมือน Super AMOLED ครับในด้านการสแกนลายนิ้วมือนะครับการแอดนิ้วเนี่ยก็ถือว่าทำได้อย่างง่ายดายครับแบบนี้เลย Samsung รุ่นใหม่ๆนะครับที่ออกตอนช่วงหลังของปี2016เนี่ยถือว่าสแกนนิ้วได้รวดเร็วกว่าเดิมเยอะเลยครับกดปุ๊บเนี่ยถ้าจะมาปั๊บเลยนี่แบบนี้เห็นไหมครับรวดเร็วดีแต่มีข้อตินิดนึงครับการใช้งานปาล์มแคปเจอร์เนี่ยกับไม่รองรับส่วนการทำงานมือเดียวนะครับหรือว่าการหดหน้าจอเนี่ยยังสามารถใช้งานได้อยู่ใน J-Prime ครับข้อเสียอื่นที่ต้องติกันนะครับก็คือตัวของปุ่มซอฟต์คีย์ซ้ายขวานะครับสมาร์ทโฟนราคาเกือบหมื่นแต่ไม่มีไฟมาให้มันน่าเจ็บใจจริงๆรวมถึงหน้าจอนะครับก็ไม่มีตัวของเซ็นเซอร์วัดแสงมาให้ด้วยดังนั้นแล้วก็จะไม่สามารถปรับแสงหน้าจอแบบออโต้ได้เลยแต่จุดที่ต้องชื่นชมคือฝาหลังอลูมิเนียมซึ่งถือว่าแข็งและก็สวยงามดีครับถ้าหลับตาจับแบบไม่ตั้งใจนะครับอาจจะคิดว่าเป็น iPhone 6 Plus ก็ได้ดังนั้นแล้วนะครับถ้าคุณจะซื้อตัวของ J7 Prime เนี่ยไปใช้งานพื้นฐานทั่วไปแล้วก็เล่นเกมที่ไม่หนักมากชอบฟิงเกอร์สแกนและฝาหลังแบบโลหะเนี่ยผมว่า J7 Prime ก็คุ้มค่าครับหรือใครที่ยังชั่งใจไม่ได้นะครับอยากดูรีวิวเทียบกับตัว J7 2016หรือตัวของ A5 2016ติดตาม practicalreview.com ได้เลยครับเดี๋ยวจะมีบทรีวิวมาวิเคราะห์กันสำหรับใครสนใจนะครับก็ไปหาซื้อจับจองกันได้เลย J7 Prime ตัวนี้ราคาเปิดตัวมาที่ 9,900 บาทพร้อมแถมไมโคร SD การ์ดขนาด 32GB วันนี้ผมพัด Practical Review ลาไปก่อนฝากเว็บไซต์ practicalreview.com และ Facebook practicalreview.com ด้วยครับสวัสดีครับ